รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดลูกนี่สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการดีเด็ดลูกนี่พบหน้าพบเราเมื่อไหร่เราทำให้นี่คุณกลายเป็นสวยไปแนะนำจัดกันดีกว่าวันนี้ค่ะครับผมคนแรกครับดีเจผัวเฮียเช่าเช่าแม่เวทีบอกได้เลยว่าเวทีใหม่มันรื้นรื้นแล้วพี่เช่าจะตีลังกาจะม้วนหน้าม้วนหลังนะตามสบายเลยม้วนหน้าไม่ได้ทำไมอ่ะกลัวตกเขาคิชิกุเฟรีสูงต้องสูงต้องสูงใช่ครับผมพูดได้เลยว่าอันนี้เป็นโซนนักแสดงริมลึกๆตรงนั้นเป็นโซนอัมพาตหมดเลยพูดเลยอย่าได้ตกเป็นอันขาดภูเขานรกเสียเบื่อน้ำหมากบานต่อไปนะครับพี่ป๋องกระพลทองพอมผมว่าจะพูดหลายครั้งแล้วครับครั้งนี้ผมขอเลยแล้วกันว่าไงครับเวลาพี่ออกมาเต้นเนี่ยครับมันเหมือนคนนำเชียร์แล้วไม่รู้จะไปทำงานอะไรแต่เมื่อกี้นะจบตกเวทีนี่ฮาเลยเชียวในใจก็อยากนะอยากตกนะแต่ดูความสูงเลยเนี่ยโอ้ยบอกแล้วว่าตกไปพี่การเลยนะฮะดูสิทำไมอ่ะสูงเท่านี้เฮ้ยพี่ไม่ได้พักหรอกพี่เช้าพักล้วนๆไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่านี่คือเขาคิชกูต่อด้วยร็อกเกอร์สาวครับแม่แต่งตัวอย่างกับผัวขับฮาร์เลย์เขามีสมัยไม้ม้วนอันนี้เจี๊ยบไม้มะลายล็อกเกอร์ไม่ใช่เมียงูนะครับพี่เต้นช่วงทำมืออย่างเงี้ยโอเคอันนี้ลงไปเงี้ยไม่ใช่แล้วล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ไอตัวเนี้ยเด็กใหม่ล็อกเกอร์เดี๋ยวแล้วจะมาดึงออกไปทำไมน้องว่างไหมว่างเดี๋ยวของพี่สะใด2ที่ไม่ใช่ช่างทำผมเอาฝั่งที่เป็นทางการบ้างไปพบกับจันของเราพี่แก้มขวัญชนกค่ะผมบอกอะไรอย่างได้ป่ะพี่ทำให้เด็กพุทธมนต์สาย2ผิดหวังจ้ะสายสี่ส่วนจัดคนสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะเขาจะแนะนำตัวแบบไหนคะ Messenger สวัสดีครับผมนุตามนั้นเห็นว่าสั้นแต่ยาวนะจ๊ะช่วยเซ็นรับพัสดุนะครับ
ีครับผมนุตามนั้นเห็นว่าสั้นยาวนะจ๊ะถ้าข้อศอกไหลเป็นอะไรเนี่ยไม่ดังกรอบแล้วนะดังไงดังไงดังโรงพยาบาลโรงพยาบาลลูกเอ้าผมกับลูกนี่นะครับคนแรกคุณนิพาจากอุดรธานีมีรักแรกตอนอายุ16แล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันอ้ายใจจังแค่นี้พอใจอยู่พบกันได้ปีกว่าก็มาสู่ขอกันเลยจะมีชีวิตราบรื่นขนาดไหนกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับไปพบกันใหม่ครับมีรักแรกตอนอายุ16แล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันอ้ายใจกันแล้วก็เข้าใจกันได้ปีกว่าก็มาสู่ขอกันเลยจะมีชีวิตราบรื่นขนาดไหนอยากรู้ไปดูมาเลยมาเลยเอ้ยวันนี้มันราบรื่นเอ็งมาสู่ขอลูกค่ะตกลงเรื่องค่าสินสอดทองมั่นเรียบร้อยเลยแล้วเรื่องจัดงานใครจัดใครเป็นคนออกตังค์อ่ะไม่มีปัญหาเลยครับงานกลางวันเนี่ยพวกผมมาจากบ้านผมแล้วมาจัดงานที่บ้านพ่อพ่อก็ออกไปแต่ส่วนงานกลางคืนนะพ่อนะพวกผมก็มาจัดบ้านพ่อพ่อก็ออกไปส่วนอื่นๆอ่ะโอ้ยส่วนอื่นส่วนน้องส่วนไหนก็มาจัดที่บ้านพ่อพ่อก็ออกไปนี่สรุปว่าต้องให้ฝ่ายหญิงนี่เป็นคนออกหมดครับสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฝ่ายหญิงเป็นคนออกหมดเลยครับโอ้โหไอ้บ้าแล้วพวกเองออกอะไรนี่ไงก็ออกค่ารถมาหาเองนี่ไงเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยไปเลยแล้ววันแต่งเราไม่มีแล้ววันตรงวันแต่งออกไปเลยออกจากบ้านกูไปเลยออกไปออกไปเลยเฮ้ยไปไปไปเลยไปเลยพ่อเราแฟนหนูพ่อเฮ้ยลูกพ่อไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อหาผู้ชายคนใหม่ให้ดีกว่าไอ้พวกนี้อีกป้าเอ้ยโหเนี่ยเหรอวะผู้ชายที่พ่อหามาให้ฉันเราชื่ออะไรเนี่ยเราจิ้งจกครับชื่อนะบ้าจิ้งจกครับโอ้โหชื่อเนี่ยเหมาะสมกับหน้าตามากเลยนะเอาอย่างนี้หน้าแบบเนี้ยต้องให้เวลาฉันทำใจนิดนึงงั้นคืนเนี้ยแกนอนอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วบริเวณเนี้ยเป็นเขตของห้ามแกห้ามเข้ามาเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับอย่าเข้ามาล่ะครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งนอนนะอะไรล่ะคืนนี้คืนที่สองแล้วนะที่คืนนั้นคืนแรกแกยังเข้ามาเลยเข้าไปแต่น้องไม่ให้นี่แล้วยังไงอะคืนนี้คืนที่สองขอพี่นะโอ้โหกูจะไหวเลยวะเนี่ยเอาวะกั้นใจสักครั้งคงไม่ถึงตายหรอกเอาเข้ามาเป็นไงจ๊ะผลงานเขาโอ้ยมึงไปเลยนะกูจะอ้วกจะไปไหนอ่ะก็กลับบ้านไปเลยไงเฮ้ยพวกเราแต่งงานกันแล้วนะไม่แต่งแล้วเว้ยกูเลิกเด็ดขาดมึงไปเลยนะกูขยักขยแยงไปออกไปจากครอบกูไปลูกแกมาทำกับลูกชายฉันอย่างนี้ได้ไงลูกฉันน่ะมีพ่อมีแม่มาพลากความบริสุทธิ์จากลูกชายฉันไปและก็ทิ้งขว้างไม่รับผิดชอบแกทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ้ยของฉันนี่ลูกสาวนะลูกสาวแล้วยังไงลูกชายฉันอะบริสุทธิ์ผุดพองมาโดนลูกสาวแกน่ะปู้ยี่ปู้ยำจนเสียความบริสุทธิ์แล้วก็มาทิ้งขว้างกันแกทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยเดี๋ยวแกจะเอายังไงวะก็สินสอดไงอ๋อโอเคเดี๋ยวคืนให้เลยโอ้ยดูสิลูกสาวกูเสียตัวให้มันไปยังให้ค่าสินสอดมันอีกโอ้โหปวดใจอ่า
คืนก็คืนเว้ยไม่ใช่แค่คืนลูกชายฉันน่ะเสียความบริสุทธิ์มันต้องปรับเป็น2เท่าโอ้โหลูกสาวฉันนี่เสียตัวให้ลูกชายแกไปแล้วต้องคืนค่าสินสอดให้แกแค่นั้นยังไม่พอนี่ต้องเสียค่าปรับ2เท่าอีกเหรอเฮ้ยนี่แกเอาอะไรคิดวะเนี่ยเฮ้ยนี่แม่มึงเอามาเลยฮะปืนเหรอโหยเงินสิเอาจ่ายเข้าไปเขาอยากจะได้เท่าไหร่เขาเรียกเท่าไหร่ก็จ่ายมันไปเฮ้ยได้เงินแล้วไปเลยไปถูกต้องกว่าเมื่อก่อนจังวะเราทำไมเราไม่ขยักขยแหงมันแล้วว่าแต่มันเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่เรากลับมาคบกันอีกได้ปะก็ได้ตัวเองครั้งนี้เสร็จแล้วเป็นไงมั่งอะขยะขยงเหรอจะไล่เขาอีกแล้วเหรอเยี่ยมให้2ไล่2ไล่ครั้งนี้ทำสำเร็จแล้วเว้ยดีใจจังเว้ย2ไล่เลยเหรอจ๊ะให้2ไล่อะไรอ่ะกลับมาคืนดีกันแค่เดือนเดียวท้องซะแล้วอย่างนี้มันมีพิรุธแสดงว่าไปท้องกับใครมาแล้วไม่มีพ่อแล้วก็มายัดเยียดให้ลูกข้าใช่ไหมเอ้ยมันไม่ใช่นะพ่อแกอย่ามาพ่อคราวก่อนแกยังขยักขยแยงกันอยู่เลยแล้วตอนเนี้ยแกทำมาเป็นรักกันแกไปท้องกับคนอื่นมาเสร็จแล้วก็มายัดเยียดให้ลูกข้าใช่ไหมไม่ใช่พ่อข้ามีวิธีพิสูจน์ถ้าเด็กคนเนี้ยคลอดเดือน3แสดงว่าเป็นลูกไอ้จกแต่ถ้าหากว่าเด็กคนนี้คลอดก่อนเดือน3ไม่ใช่ลูกไอ้จกเป็นไงพ่อคลอดเดือน3เป๊ะใช่ลูกผมไหมอ่ะเอ้ยไอเดือน3ไม่ต้องพูดถึงหน้ามันเหมือนเองไอยังกะแกะโอ้โหหลานของปู่น้องพี่มาแล้วจ้าจะไล่จกอีกแล้วเหรอใช่ไปเลยนะไปอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดสะอ้านแล้วมากินข้าวกินปลาดูสิเนี่ยไม่ทำอะไรมาโซมเชียร์งานหนักจ้ะไปจะอาบน้ำสะอาดปีกว่าค่ะแล้วพอมาสู่ขอมาคุยกับพ่อเรื่องสินสอดเรื่องการจัดงานเราคุยกันว่าไงบ้างคะพ่อกับแม่เขากับพ่อกับแม่เราไม่ถูกกันลูกชายมาคุยพ่อก็เลยว่าจะแต่งให้แต่ว่าต้องออกค่าสินสอดเองพ่อแม่ก็เลยไม่พอใจ
แล้วตอนนั้นแฟนเราว่ายังไงบ้างอะคะเขาก็มาชวนหนีเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเขาก็มาชวนหนีอะค่ะเอ้าทำไมเราไม่หนีไปกับเขาในเมื่อเราก็รักเขาตอนนั้นคือจะรักมากแค่ไหนก็จะไม่ยอมหนีตามสองจะไม่ไปเลี้ยงแม่ผัวตั้งไว้สองข้ออ๋อไม่อยากเลี้ยงแม่ผัวไม่ชอบเขาหรอคะหรือทำไมอ่ะพูดถึงปณิธานของตัวเองเฉยๆไม่ระบุว่าบุคคลนั้นคือคนไหนคือใครใช่ค่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยคงไม่ดีพอหรอกที่จะไปเลี้ยงแม่ผัวอันนี้มีประวัติหรือเปล่ามีอะไรในใจแม่เรากับย่าหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราถึงคิดอย่างนั้นไม่ค่ะคือคติประจําใจของหนูตอนนั้นคิดแบบนี้ทําไมถึงคิดอย่างนั้นเหมือนเราคิดว่ามันเหมือนมันจะเหมือนในละครหรือเปล่าดูละครเยอะป่ะลูกสะใภ้อะไรเงี้ยยังไงก็ต้องทะเลาะกันอะไรใช่มั้ยดูละครเยอะเปล่าก็คิดไปแบบนั้นล่ะค่ะกลัวมันมีปัญหาอย่างนี้ก็ต้องหาสามีที่ไม่แม่ตายกับพาอ้าวใช่ป่ะจะได้ไม่ต้องเจอหน้ากันปุ๊บเธอแม่ตายหรือยังน่ารักอ่ะน่ารักตลกอ่ะเจอหน้ากันแม่ตายยังแม่ตายยังสรุปก็เลยไม่หนีตามเข้าไปก็เลยเลิกกันไปทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าจะไปหาผู้ชายคนใหม่มาให้คนนี้คือใครคะเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วค่ะเล่นด้วยกันเด็กเลยค่ะเข้าห้องหอคืนแรกมันเกิดอะไรขึ้นคะเราก็ไม่เคยใช่ไหมคะก็เอาเสือมากั้นไว้ไม่ต้องยุ่งกันนะคืนนี้ไม่ต้องยุ่งเลยแรกเลยพอมาถึงห้องปุ๊บเข้าห้องปุ๊บเสือกันเลยเสือกันไว้เลยพอคืนที่สองเป็นไงคืนแล้วก็ยินยอมแล้วเขาหวั่นร้องไงก็นะอะไรพูดไงพูดไงนะคำเดียวเลยเหรอนะอะไรคนเราอยู่ไม่มีปีไม่คุยมากอดนะเช้าขึ้นมาเนี่ยเกลียดเขาไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรทำไมเราทำไมอ่ะทำไมอ่ะแบบรู้สึกไม่อยากให้มาโดนตัวอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเป็นขยะขยงอะไรทำไมพี่เพราะอะไรทำไมอ่ะไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันค่ะแปลกเนาะอยู่ๆก็รู้สึกขึ้นเองว่ารู้สึกขึ้นเลยว่าเกลียดจังจนไม่อยากมองหน้าเลยผมถามจริงพี่มีกี่ร่างเนี่ยไม่ชอบทั้งนั้นใช่แล้วทีนี้พ่อแม่เขาก็เลยตัวเขาเองเจรจาขึ้นไปนานไหมคะอยู่ด้วยกันจนเจรจาคืนเนี่ยสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์คือหลังแต่งงานอยู่กันสองอาทิตย์แล้วก็เอาคืนไปสองคืนเขาก็มาเจรจาเอาสินสอดคืนนะคะคืนสองเท่าด้วยคืนสองเท่าด้วยเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทเองค่ะก็ต้องคืน 20,000 กว่าใช่โอ้แต่ก็ไม่น้อยนะแต่ละวันสมัยก่อนนะสมัยก่อนเอ้เราเสียหายนะเสียหายแล้วไปคืนเงินเขาอ่ะหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปไม่เจอกันอีกเลยเป็นปีไม่เจอปีนึงจนมาเจอกันอีกครั้งนึงเขาไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพกลับมาเทศกาลทีนี้ไปอำเภอเราก็ไปทำธุระของเราเขาก็ไปทำธุระของเขาอ๋อบังเอิญไปเจอที่อะไรบังเอิญไปขึ้นรถคันเดียวกันครับตอนเจอหน้ากันอ่ะปะสบสายตาเลยมันเป็นไงมันรู้สึกไงมันไม่เกลียดอะค่ะหล่อขึ้นไหมหล่อขึ้นไหมเขาหล่อขึ้นไหมก็ขึ้นนิดนิดปิ๊งหรอค่ะใช่ไหมมันทีนี้คนบ้านเดียวกันเขาก็รู้ว่าเราเคยแต่งงานกันเขาก็เลยขยับให้นั่งชิดกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ก็ไปอำเภอก็ไปต่างคนต่างไปทำธุระทำธุระเสร็จก็เราก็จะกลับยืนรอเอาอยู่รอกลับพร้อมกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะงานรู้สึกไงตอนนั้นมันรู้สึกไงก็รู้สึกปลื้มเหมือนกันจากเกลียดไปปื้มแล้วผ่านไปปีนึงต่างคนที่ต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันเขาก็ว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันน่ะจะเกลียดอีกไหมพี่ก็ว่าก็ไม่ได้เกลียดนะไม่เกลียดแล้วค่ะพอกลับมาอยู่ด้วยกันอีกทีนึงวันแรกที่เหมือนเราส่งตัวเข้าหอกันอีกครั้งเราก็ทำใจอยู่แล้วกลัวเราเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันเออเอาวะเขานอนด้วยกันทั้งลูกมันจะตายคนเดียวมันก็ตายไปนะคะคิดอยู่กับตัวเองแล้วค่ะคืนนั้นผ่านไปก็ดีอะค่ะก็ดีอะค่ะงานดีงานดีนะผมให้3ช้อยนะสำหรับคืนที่ผ่านไปปีแล้วเจอใหม่ในคืนนั้นคืนแรกเนี่ยพื้นฐานปานกลางฟินเวอร์อันไหนพี่ให้เขาช้อยไหนสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะความสุขของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ